สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรสเปอร์นะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นเลยนะครับวันนี้นะครับจัดให้กับแฟนสเปอร์ก่อนนะครับวันนี้เรื่องราวของสเปอร์เนี่ยออกมาในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อนงกฤษ หลายเรื่องมากนะครับผมเชื่อว่านะครับคลิปนี้นะครับแฟนสเปอร์เนี่ยจะมีความสุขนะครับก็วันนี้ได้อัปเดตนะครับเรื่องราวของสเปอร์นะครับไม่ได้ทำให้บ่อยนะครับแต่ก็จะมีทุกวันนะครับในสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับท่านก็จะเห็นในช่วงข่าวด้วยท้ายผมจะสรุปเป็นสเปอร์แทบทุกครั้งนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวเด่นๆของสเปอร์เนี่ยก็คงไม่พ้นชัยชนะเมื่อคืนนี้นะครับ คือมันมีความหมายนะครับเพราะว่าสเปอร์เพิ่งเสียบุคลากรคนสำคัญไปนะครับก็คือโค้ดฟิตเนสนะครับก็จริงๆนะไม่ว่าร่างกายของมนุษย์เรานะครับจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับสุดท้ายเราก็ต้องแพ้ภัยกับโรคนะครับเราทุกคนนะครับเจอโรคกันแน่นะครับก็สเปอร์เนี่ยชนะเนี่ยมันมีความหมายนะครับการแสดงออกนะครับปอกแผนสีดำนะครับซอนเนี่ยยอดเยี่ยมมากรวมถึงแฮร์รี่เคนด้วยนะครับ เรื่องราวของดิวนะครับที่สเปอร์จะเสริมทัพนะครับแต่ว่าผมจะพูดถึงสัญญาของ c o n คอนเต้นะออนเดนูคอนเต้นะครับมาอยู่กับสเปอร์ได้แค่10เดือนสามารถพาสเปอร์ไม่ใช่คือไม่ว่าคอนเต้จะอยู่นั้นเท่าไหร่ก็ตามอะแต่สัญญาของเขาเนี่ยยังไม่ได้รับกันต่อระยะยาวนะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทางสเปอร์เนี่ยจะยังไงกันต่อกับคอนเต้นะครับแล้วก็เรื่องราวของดิวที่จะเสริมทัพนะครับแฮนิเคนเนี่ย กลายเป็นดีลที่บาเยอร์มินกจะยื่นข้อสเสนอในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูสรุปข่าวการย้ายทีมท่านต้องไปดูย้อนนะ100ล้านยูโรนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรสเปอร์กันนะครับในช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นจากเรื่องราวหลังเกมนะครับ บทความในหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับที่ออกมาประมาณ15นาทีในส่วนที่ผมเริ่มอัดข่าวนะครับบทความล่าสุดนะครับเป็นของแดนนี่โอเว่นนะครับก็เขียนไว้ในเดอะแอตแลนติกนะครับว่าวันนี้คุณภาพของสเปอร์นะครับในการที่เอาชนะสโมสรอไอทรัคแฟงฟิร์ตนะครับซึ่งเป็นสโมสรที่มีเกมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมเกมนึงเลยนะครับเขามีเควินแท็บ ซึ่งเป็นผู้สาประตูที่เหนียวมากคนหนึ่งเลยล่ะแต่เกมเมื่อคืนนะครับก็สเปอร์เนี่ยเสียประตูไปก่อนนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นเกมที่ไม่ง่ายสำหรับสเปอร์เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะมีจังหวะพลาดลูกแรกของเอริกไดเออร์นะครับซึ่งเอริกไดเออร์จะมีประเด็นของเขานะครับหลังจากพลาดก็จะกลายเป็นาการการยิงของซอน และการยิงของเคนจุดโทษนะครับซึ่งมันทำให้สเปอร์เนี่ยกลับขึ้นมานำนะครับก่อนที่แฟรงค์อาร์แอทักแฟรงเฟิร์ตเนี่ยจะเหลือ10คนนะครับถ้าเป็นจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกจะเป็นนาทีที่78หรือไงเนี่ยที่กองอเขาดนใบแดงนะครับแต่เขาก็ไล่มาเป็น3-2แล้วก็เกือบยิงได้ตีเสมอได้นะครับจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้สเปอร์เนี่ยมีโอกาส ไปรอบต่อไปนะครับมโอกาสเข้ารอบเอางี้ดีกว่านะครับทีนี้ในบทความนี้นะครับเขาบอกว่าเคนกับซอนเนี่ยถ้ารวมกันเขาจะกลายเป็นผู้เล่นที่มีเกมลุกที่ยอดเยี่ยมเกมหนึ่งในเกมยุโรปซอนกับเคนเนี่ยนะครับแล้วเขายิงรวมกันแล้ว50ลูกนะครับ50ลูกการผ่านบอลให้กันและกันเงนี้ย50ครั้งละ นั่นก็หมายความว่าเวลานี้นะครับคุณภาพที่น่าเหลือเชื่อของสเปอร์เนี่ยคือเอาตัวรอดได้นะครับก็บอกอะไรหลายอย่างได้ดีนะครับแต่ว่าการที่มีเคนกับซอนเนี่ยทำให้สเปอร์เนี่ยกลับมาสู่ชัยชนะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนทำงานอย่างหนักนะครับและสเปอร์เองเนี่ยยังเหลือเกมนะครับยู่ฟาชมเบริกนัดที่5ซึ่งในเกมแรกเขาไปแพ้ที่โปรตุเกส2ปรตุกสูนมาแต่เขา จะเล่นในบ้านนะครับเจอกับสปอร์ติ้งนะครับสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งก็แพ้รู้สึกจะแพ้นะเพราะผมจำไม่ผิดนะครับแต่สเปอร์เคยไปแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนมา2-0ดังนั้นนะครับหลังจากนี้นะครับสเปอร์จะผ่านเข้าสู่รอบลึกๆไหมก็รอดูกันนะครับก็บทความแรกพูดถึงซอนกับเคนในน้าหนึ่งนะครับประมาณนี้ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโจนนทานวูดเกตกันนะครับเขามีการพูดถึงซอนเฮียงมินนะครับกับโมซาล่านะครับจริงๆแล้วนะครับเมื่อจริงๆแล้วริเวอร์พูลอ่ะนี่ครับร์พูผมนี่แหละนะครับก็เอาตัวรอดได้เหมือนกันในเกมนี้ตามที่เราทราบกันริพูบุกไปชนะเรนเจอร์ที่ถึง7ประตูต่อหนึ่งนะครับจนนทานวูดเกตได้พูดถึงอซอนและซาล่า ในรายการ BBC Radio Five r i v e นะครับตัวของวูดเกตบอกไว้ว่าซาร่าเนี่ยกลับมาจากมานั่งสำรองและใช้เวลา6นาทีกับอีก12วินาทีทำแฮตทริกที่เร็วที่สุดในยูฟ่าแชมเปียนลีกใช่ซาร่าถูกดรอปไงการที่ลิเวอร์พูลดรอปซาร่าเนี่ยแน่นอนครับเราได้เห็นแล้วว่าซาร่าได้มองตัวเองนะครับกับเกมในสนามและเขาก็เปลี่ยนตัวลงมา และเขาก็สามารถจัดการเรนเจอร์ได้แบบรวดเร็วด้วยนะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงซอนแล้วซอนเนี่ยเริ่มต้นจากเกมซอนแสดงความยอดเยี่ยมออกมาตั้งแต่ต้นเกมนะครับจนจบนะซา่าเนี่ยกับซอนเนี่ยยอดเยี่ยมทั้งคู่แต่ว่าสถานการณ์บางอย่างมันบังคับและมันแตกต่างกันนะครับวูดเกตเขาบอกว่ามซา่าเนี่ย มีปัญหาเรื่องของการยิงประตูกับลิวบ์พูซึ่งฝืดแต่พอซาร่าได้นั่งข้างสนามและคุณคิดนี่คือผลงานระดับโลกเขากลับมาใช้เวลาไม่นานในการจัดการยิงประตูที่ยอดเยี่ยมเขาก็พูดในทำนองว่าแน่นอนซอนฮึงมินของสเปอร์ก็สามารถทำอย่างนั้นได้เช่นกันแต่ซอนจะแตกต่างจากซาร่าคือความสม่ำเสมอของฟอร์มซอนเป็นผู้เล่นที่ มีฟอร์มสม่ำเสมอมากกว่าโมซาร่านะครับก็วูดเกตเปรียบเปยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไมเคิลโอเว่นก็พูดถึงซอนนะแต่ผมคงจะไม่เอานะครับมากันที่เรื่องราวของเอริกไดเออร์กันนะครับบทความนี้นะครับเป็นของอาร์เมียเมียนะครับเขาพูดถึงสตีเฟนเคอรี่นะครับซึ่ง สเตเฟนเครีเนี่ยเขาบอกว่าเกมลับที่หละหลวมอะของไดเออร์นะครับทำให้สเปอร์ต้องตกที่นั่งลำบากนะครับมันเป็นจังหวะสัมผัสบอลที่พลาดแล้วก็ฮิโกยูริสเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขสถานาการณ์นะครับแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดนะครับการส่งบอลน,นะครับก่อนที่อกองกลางอีกคนนึงใช่ไหมชื่ออะไรนะเหมือนจะเป็นชื่อญี่ปุ่นอะไรเนี่ยครับก็ยิงประตูแท้นะครับเขาคือคือเขาส่งง่ายๆเนาะ คือไดเออร์พลาดนะครับคือเขาวิจารณ์ตีเว่นเคลลี่เขาวิจารณ์ไดเออร์ไว้อย่างนี้ครับว่าการส่งพรให้กับเอริกไดเออร์แน่นอนเคลลี่มองว่าไดเออร์มีสัมผัสแรกที่ไม่ดีเลยและถ้ามถสนการณ์การ,การเขาเรียกว่าไงอะกล้องหลังเนี่ยยังพลาดอย่างนี้อยู่มันไม่ดีต่อสเปอร์นะไดเออร์คงจะรู้แต่ว่าไดเออร์เนี่ยอาจจะใจเย็นเกินไปและละหลวมนิดหน่อย บางจังหวะเขาก็แก้ตัวได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสเปอร์มีเกมรับที่ไม่ดีนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยาการที่เด็กไรเออร์พลาดอย่างนี้คงไม่ใช่เรื่องที่ดีสําหรับคอนเต้นแน่นะครับคือตอนนี้คอนเต้นเนี่ยเป็นข่าวกับกองหลังอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือมิลานชาก,กิเนียซึ่งจะมีประเด็นของเขานะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังอัปเดตของชาก,กิเนียกันนะคผมเตรียมไว้แล้วล่ะนะครับทีนี้ เอาไว้ง่ายนะสเตฟานเคลีเขาบอกไว้ว่าไงรู้ไหมครับไม่ควรจะพลาดหลังจากนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับฟุตบอลไม่มีพลาดทุกคนเคยพลาดแต่ต้องกลับมาในเกมให้ได้นะครับแจ้งให้กับแฟนสเปอร์ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของปีแอร์ฮอยเบิร์กกันนะครับก็จะอ่านว่าฮอยเบียกฮอยเบิร์กผมเองเนี่ยพผมดูภาษาอังกฤษนะ ผมนี่จะอ่านตามสเต็ปเลยนะครับปีแอร์หอยเบิกบ้างหอยเบียกบ้างหอยเบียกก็จะดูจากเกมนะครับที่เขาผู้บรรยายเขาบรรยายนะครับคือแฟนบอลใน Youtube เนี่ยเขาบอกให้ผมไปฟังชื่อจากที่ผู้ผู้อ่าเขาเรียกผู้บรรยายเขาอ่านไปเลยนะครับแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาไงเออนะครับบางทีอ่านถูกอ่านผิดต้องขออภัยนะครับ ทีนี้เรื่องราวของจิลิมี่โอฮาร่านะครับได้ออกมายกย่องนะครับปีแอร์ฮอยเบิร์กนะครับในผลงานมาสเตอร์คัทโดยเพราะลูกที่ชิปส่งจากฝั่งขวานะครับสุดเส้นน่ะส่งให้ซอนฮึงมินยิงนะครับโอ้โหลูกนั้นเฟิร์สอาร์เขาเรียกว่ามาสเตอร์พีซเลยแหละลูกยิงลูกนั้นนะครับทีนี้การที่ซอนฮึงมินจะยิงลูกนี้ได้เนี่ยต้องชมปีแอร์ฮอยเบิร์กนะครับการที่สเปอร์เนี่ยสเปอร์โชคดีนะครับจิรมี่โอฮาร่ากล่าวเลยนะ ฮอยเบิร์กทำผลงานที่ดีมากเขามาอยู่กับสเปอร์15ล้านปอมในปี2020แต่กลับกลายเป็นผู้เล่นที่มีฟอร์มสม่ำเสมอและสามารถทำทางให้เพื่อนยิงประตูได้ในเกมนี้ฮอยเบิร์กนะครับสกัด3ครั้งนะบล็อกการป้องกันได้2ครั้งและมีการผ่านบอลได้ถึง87%นะครับฮอยเบิร์กเองเนี่ยสร้างโอกาสนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยจริงๆอะ ฮอยเบิร์กเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีฟอร์มสม่ำเสมอคนหนึ่งเลยละ่ะเขาอยู่ในคืออยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับและมันเป็นประโยชน์ของสเปอร์ล้วนๆนะในมุมมองของสเปอร์เนี่ยในมุมมองของคอนเต้นเนี่ยก็ควรให้เปียฮอยเบิร์กเนี่ยเปเล่นกองกลางเล่นริมเส้นอะไรระยะย,ยาวไปเลยก็ได้นะครับก็ถือว่าฟอร์มสม่ำเสมออะไรที่เป็นประโยชน์กับสเปอร์นะครับให้ทำให้หมดนะครับก็แจ้งให้กับแฟนสเปอร์ทราบประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของ Antonio e, ของันโตนิโอคอนเต้นะครับผมจะแปะทวิตเตอร์ของโรมาโนไว้ก่อนนะครับคือก่อนเกมเนี่ยคอนเต้ e บอกว่าพูดถึงความรู้สึกของเขาคือคอนเต้มีข่าวว่าจะกลับไปคุมยูเวนตุสง่ายๆจะกลับไปคุมยูเวนตุสพวยูเวนตุสเนี่ยผลงานในยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยผมใช้่อกไว่าลงเหวเลยล่ะทีนี้เขาบอกว่าเขาอยู่กับสตาฟแค่10เดือนเลยนะ และสเปอร์ก็ทำให้ผมภาคภูมิใจได้คอนเต้ e ได้พูดถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อสเปอร์ผมซาบซึ้งจริงๆที่สเปอร์เนี่ยเกียปีโนวโตอาเวนโตน่นะครับเป็นบุคคลเป็นบุคคลพิเศษนะครับซึ่งเขาคือคือเอาง่ายนะสโมสรแห่งนี้ก็สร้างความประทับใจให้กับคอนเต้แล้วเขาก็กล่าวความรู้สึกประมาณนี้นะครับ แต่ทีนี้ผมจะมาพูดในสื่อละนะครับบทความนี้มาจากเบนคานอปตันนะครับคือเขาบอกว่าคอนเต้ได้กล่าวหลังจากจบเกมผมได้บทเรียนที่สำคัญมากสำหรับเกมไอทรักแฟรงเฟิร์ตเราเอาตัวรอดได้จากซอนและเคนถ้าพูดกันไปเป็นแบบตรงไปตรงมานะสเปอร์อาจจะไม่ชนะในเกมนี้ก็ได้ถ้าเขาเหลือผู้เล่นเท่ากับเรา แต่การที่เราเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้ทำให้เรามีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสเปอร์อยู่ในกลุ่มดีนะครับแต่ถ้าแพ้นั่นคือหายนะของสเปอร์แต่เราก็เอาตัวรอดมาได้ในแง่มุมของเกมหรือความยากตั้งแต่เริ่มต้นเราเสียประตูตัวของคอนเต้ให้สัมภาษณ์กับฟุตบอลลอนดอนนะครับในแง่มุมของเกมการพลาดแบบง่าย ผมคิดว่าเราต้องเรียนรู้สถานการณ์นี้นะแน่นอนบทเรียนไม่มีใครที่จะไม่เคยผิดพลาดเรานำอยู่3ประตูต่อนหนึ่งผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเหลือ10คนแต่กลายเป็นฟุตบอลที่ยากมากนี่คือสิ่งที่คอนเต้บอกเลยว่าทำไมไอทราฟแฟนเฟิร์ตเมื่อเหลือ10คนเกมของไอทราฟแฟนเฟิร์ตเหมือนไม่มีอะไรแล้วนะแตกการโต้กับกับอันตรายนะครับลูกสามสองนี่ก็มานะ แต่อลูกก่อนหมดเวลานะไอ้ที่ยิงไปแล้วเ็โกยลิสตรับที่มุมนั้นนะโอ้โหถ้าเกิดพลาดและเข้านะครับเสมอนี่คือหายนะเหมือนกันนะครับก็นี่คือสิ่งที่คอนเต้น,นะครับได้บอกกับทีมนะครับว่าดีละที่ชนะแม้ก็หายนะเลยแหละนะครับทีนี้คอนเต้ก็ได้บอกในงานแถลงข่าวนะครับว่าเวลานี้เนี่ยนักเตะ นักเตะหลายๆคนในเกมถัดไปนะครับในงานถาแถลงข่าวนะเขาพูดถึงเกมอะไรเกมเอเวอเรตใช่ไหมคือสเปอร์จะเจอกับเอเวอเรตซึ่งสเปอร์มีความพร้อมมากขึ้นข่าวดีของสเปอร์ที่ตัวของคอนเต้อัปเดตให้กับแฟนสเปอร์ก็คือเดยันคูรูเซฟกี้นะครับจะกลับมาในเกมนี้นะครับแต่ว่าอีเมอร์สันรอยัลจะถูกแบนหลังจากที่โดนอาใบแดงนะครับในเกมกับอาร์ซอนใช่ไหมนั่นแหละครับส่วนดิเจ็กสเปนเนี่ยอาจจะมีโอกาส องสนามเป็นตัวจริงอะไรประมาณนี้นะครับอีบิสุมาก็เช่นกันนะครับลิชาริสันน่าจะเป็นเจอกับเอเวอเรสตนทีมเก่าของเขาตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับคูลูเซฟกี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ตัวของลิชาริสันเล่นในเกมนี้แต่ว่าคูลูเซฟกี้เนี่ยคือเจ็บอยู่ไงเขากลับมาแต่อาจจะเป็นลิชาริสันออกสตาร์ทก่อนแล้วเป็นคูลูเซฟกี้อยู่ที่แผนของฮอนเต้ละกันนะครับแค่เขาบอกว่าคูลูเซฟกี้กลับมานะครับ ก็แจ้งให้กับแฟนสเปอร์นะครับได้ดีใจไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของทีมยอดเยี่ยมยูฟาแชมเปี้ยนลีกในเกมนี้ในในใน,ในเกมวันอ่คืนวันพุธนี้นะครับเอเดี๋ยววันนี้วันพฤหัสใช่ไหมผมนี่บอกเลยนะผมนี่ไม่ได้ดูเวลามากมายวันที่มากนะครับรู้วันที่13อแะแต่ไม่รู้วันวันอะไรนะครับก็เป็นวันพฤหัสนะครับทีนี้ ผมจะพูดถึงเรื่องราวของอทีมยอดเยี่ยมในสัปดาห์นี้นะครับก็แน่นอนครับยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยมีการยิงประตูที่ถล่มทลายมากในสัปดาห์นี้นะครับถ้าพูดถึงทีละตำแหน่งเนี่ยผู้รักษาป,ประตูที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นในเมื่อคืนในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกในสัปดาห์นี้คงไม่มีใครเกินซโมมิเร่นะครับซึ่งเกมที่คลับบุกเสมอกับแอตเลติโกมาริดเนี่ยโอ้โห มิโยเล่นี้ได้รับคำชื่นชมมากนะครับเขามีโอกาสเซฟแบบจ่อๆถึง9ครั้งอเลติโกมาหลิดไม่ได้ประตูนะครับก็ถือว่าคลับบุกเสมอกับอเลติโกมาหลิดแบบมาสเตอร์ค์ดเลยนะครับก็หนึเป็นหนึ่งในผู้ผเล่ยนยอดเยี่ยมนะส่วนตำแหน่งกองหลังเนี่ยก็คงไม่มีใครไม่เกินรูดิเกอร์นะครับที่โอ้โหแตกด้วยเนาะแตกด้วยแล้วก็ รู้สึกจะมงเข้าประตูด้วยใช่ไหมแต่ผมไม่ได้ดูไฮไลท์แค่นั้นเองนะครับก็คือต้องชมลูติกเกอร์แล้วก็คนอื่นๆที่ได้รับเงินยอดเยี่ยมนะครับส่วนวิดฟิลด์ตัวกลางนะครับก็มีหลายคนนะครับมีหลายคนแล้วก็มีนักเตะที่เคยเป็นข่าวกับทีมพิมพิเมรกด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ดูภาพนะจริงๆแล้วภาพผมก็เอาภาพขึ้นแต่แรกกันแหละแต่ว่าผมจําชื่อผู้เล่นไม่ได้นะครับกลัวจะพูดผิดไงแล้วก็กองหน้านะครับคงไม่พ้นเฟอร์มิโน่แล้วก็ตัวของ เฟอร์มิโนแล้วก็เป็นโมซาล่านะครับที่ทำแตทริกได้สุดวัยนะครับเรามาดูผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในสัปดาห์นี้กันนะครับผู้รักษาประตูนะครับจะเป็นซิโมูเมียเร่นะครับกองหลังก็จะมีเดวิดลัมเนี่ยเดวิดลัมเนี่ยคนเนี้ยทีแมนซิตี้สนใจอะแบ็กซ้ายใช่ไหมก็ยอดเยี่ยมนะครับกับอารซิกนะครับแล้วก็ลูดิเกอร์แล้วก็เมนซูนะครับของเซบียาอันนี้เก่งมากนะครับ ส่วนกองกลางนะครับเรยอนโกเลสกานะครับก็เป็นหูนักเตะคนนี้เกือบไม่ต่อสัญญากับออยมนอีกนะเขาเล่นท็อปฟอร์มากนะครับแล้วก็อัสลีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกองกลางนะครับแล้วก็ปีกนะครับก็จะเป็นไซเวิร์ดนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นกาเรโนนะครับของปอโตนะครับเราไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะแต่เกมรุกนะครับคุ้นเคยอย่างดีนะครับ ฝั่งซ้ายนะครับเกมรุกเป็นซอนเฮียงมินนะครับโดดเด่นมากลูเบียโตเฟอร์มิโนกองหน้าของลิเวอร์พูลแล้วก็โมซาลานะครับก็เป็นทีมยอดเยี่ยมในเกมวันพฤลลิงหัดนะไอ้เกมมันคือวันพุธนั่นแหละนะครับโอเคนี่คือทีมยอดเยี่ยมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิวกันนะครับวันนี้นะครับสเปอร์มีข่าวกับดิวไหนบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ย สโมสรบาร์เซโลนาตอนนี้นะครับเขาเจรจากับนักเตะในพรีเมียร์ลีกหลายหลายคนมากมีชื่อของตีเรมองมีชื่อของกองเต้มีชื่อของอิคายกูโดกันนะครับทีนี้นะครับผมจะมาโฟกัสคนที่เป็นข่าวกับสเปอร์สเปอร์เนี่ยเป็นข่าวกับเอ็นกโลกองเต้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับคือตอนนี้เองเนี่ยตีเรมองเป็นที่ทราบกันนะครับว่าจะหมดอายุในเดือนมิถุนายนในปีหน้าซึ่งก็เรียกกันว่าซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับทีนี้ สิ่งสำคัญที่สุดนะครับเรื่องราวของการต่อสัญญาของเลสเตอร์ยังไม่คืบหน้าส่วนทางฝั่งฝั่งเชลซีเนี่ยแหล่งข่าวจากสปอร์รายงานว่าเวลานี้นะครับเอ็นโกโลกองเต้ก็ยังไม่ได้มีการต่อสัญญาเนื่องจากเชลซีมีปัญหาเรื่องของสภาพความฟิตของกองเต้ที่เขาจะไม่ต่อไงแต่สเปอร์ก็สนใจกองเต้มากๆตีลมองก็มีเป็นข่าวกับสเปอร์เหมือนกันแต่ว่าความชัดเจนไม่ชัดเท่ากับดีลของกองเต้ é, ซึ่งต้องแข่งกับอาร์ซอนนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับตอนนี้นะในส่วนของกุดกันเนี่ยชัดเจนโรเบริร์ตเดวานอฟสกี้ซึ่งสนิทกับกุดกันเนี่ยเขาชวนไปบาซ่าละแต่สเปอร์เนี่ยไม่ได้เป็นข่าวด้วยนะครับดังนั้นนะครับหลังจากนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวของกองเต้น,นะครับจะเป็นยังไงต่อนะกับกับเชลซีนะแต่สเปอร์นะครับกำลังจับตาดูสถานการณ์สัญญาของกองเต้อยู่นะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิลานชากินเนียกันนะครับนี่คือกองหลังที่เป็นกับตันทีมอินเตอร์มิลานใช่ไหมครับที่สเปอร์เนี่ยต้องการดึงมาที่ท็อ,ทอตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับคือเอาง่ายสเปอร์ต้องการกองหลังคนนี้นะครับวันนี้นะครับถแถลงการจากซ e o อของอินเตอร์มิลานที่ชื่อว่ามาร์ต้านะครับมาร์ต้าเขาแถลงว่าชากินเนียเป็นผู้เล่นระดับแนวหน้าและเป็นมืออาชีพนะครับ เราจะต่อสัญญากับเขาเขาประกาศเลยนะคือชากินเนียจะจะหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้นะครับทีนี้เขาสมควรเป็นกับตันทีมของเราต่อไปมรอร์ต้ากล่าวนะครับชากินเนียจะหมดสัญญาในปี2023ใช่อินเตอร์มิลานนะครับเตรียมที่จะพบกับเอเย่นของเขาคือคืออินเตอร์มไม่ยอมขายให้ปารีสเพราะว่าข้อเสนอของปารีสมิลานชากินเนียจะเป็นตัวสำรองไนงะแต่คอนเต้อยากได้ชากินเนียมาก เขาได้เป็นตัวจริงที่สเปอร์แน่และตัวของชาก,กินเนียเนี่ยสนใจที่จะมาเล่นในพิมยริกเป็นต้นทุนนะครับดังนั้นนะครับสเปอร์มีโอกาสเซ็นสัญญาก,กับชาก,กินเนียแบบฟรีๆนะต้องรอดูกันว่าสเปอร์คุยกับเอเย่นแล้วถ้าเอเย่นปฏิเสธอินเตอร์นะลุ้นสนุกรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาโคอเซซิโอกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมล่าสุดนะครับที่สนใจอเซซิโอนะครับบาร์เซโลนาอาร์ซนอลลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสเปอร์นะครับมีโอกาสเซ็นสัญญากับอเซซิโอในช่วงของตลาดเดือนมกราคมนี้คือเซ็นลงหน้าได้เลยนะครับดูเหมือนว่านะครับการแตกหักกับฟลอเรนติโนเปเรสที่ไม่ต้องการต่อสัญญากับอเซซิโอกลายเป็นจุดแตกหักจริงๆนะครับ ก็แหล่งข่าวจากตอโดฟูเจอตรายงานว่าอาเซซิโอนะครับเตรียมรับข้อสเสนอมากมายในเดือนมกราคมนี้หนึ่งในนั้นมีสเปอร์อาร์ซนอนลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอลุ้นกันนะครับอาเซซิโอเซ็นฟรีประมาณนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของแฮร์รี่เคนนะครับคือมันจะมีคำถแถลงการก่อนเกม เขาโฟกัสที่สเปอร์แบบเต็มเปี่ยมนี่คือเงื่อนไขสำคัญนะครับทีนี้รายงานระบุไว้ชัดเจนนะครับแหล่งข่าวจากบิลนะครับทางฝั่งของเยอรมันนั่นแหละนะครับแมทลอเขียนบทความนี้นะเขาบอกว่าเบเยอร์มินิกเนี่ยในซัมเมอร์ที่ถึงนี้เขาเตรียมทุ่มเงินนะครับ100ล้านยูโรหรือประมาณ87.5ล้านปอนด์เพื่อปิดดิวเคนเคนเนี่ยสัญญาจ,จะเหลือ1ปี สัญญาจะเหลือ1ปีจะหมดในปี2024ถ้ามิถุนายนนี้นะจะเหลือ1ปีดังนั้นเงิน100ล้านยูโรสเปอร์ยังไม่สามารถต่อสัญญาแฮล่เคนได้สิ่งหนึ่งที่เคนเคยบอกสเปอร์ไว้ก็คือผมจะโฟกัสที่สเปอร์อย่างเต็มที่นักข่าวอย่างฟอรเรียนเพเทนเบิร์กเขาบอกว่าตอนนี้นะครับ แม้กระทั่งเอเย่นของเคนเนี่ยซึ่งเป็นพี่ชายของเขาเนี่ยน้องพี่ชายน้องชายก็ไม่แล้วแต่แหละเขาได้รับข้อเสนอจ,จากบปเยือนมินิจริงๆและเคนต้องการถ้วยรางวัลดังนั้นเขาโฟกัสที่สเปอร์อย่างเต็มที่แต่ถ้าจบฤด,ดูกาลนี้แล้วสเปอร์ไม่มีถ้วยรางวัลอะไรให้เคนเลยมันอาจจะกลายเป็นสิ่งสุดท้ายที่เคนจะมอบให้กับสเปอร์ก็คือเงิน100ล้านยูโรหรือประมาณ87จุด 5ล้านปอนด์ในการที่เขาจะต้องไปอยู่กับบาเยมินิกนะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นดี๋วนี้ได้สูงมากสเปอร์ต้องมีท้วยรางวัลให้เคนในดูการนี้เพราะเขายังไม่ต่อสัญญาดังนั้นนะครับแฟนสเปอร์คิดว่าจะเสียเฟนอาเคนแบบฟรีไหมเมื่อเขาไม่ต่อสัญญาและไม่มีถ้วยรางวัลให้เขาอย่าลืมนะครับว่าไฮรี่เคนเนี่ย27ประตู10แอซิสจากการลงสน50นัดในทุกรายการตั้งแต่ซีซันที่แล้วจนถึงปัจจุบัน และเขายิงไป8ประตู1แอสซิสจากการลงสนาม12นัดคือคีย์แมนดีๆของสเปอร์นี่แหละคือจากการที่เคนจะตัดสินใจต่อสัญญาเนี่ยแน่นอนครับอายุเขาก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะเคนนะ่ะและอย่างหนึ่งไม่มีถ้วยรางวัลให้ไปเบอร์เยอร์มินิกเนี่ยมีโอกาสยูฟาแชมเปี้ยนลีกมีโอกาสทุกถ้วยรางวัลที่จะเกิดขึ้นรอดูกันนะครับว่านี่คือความเคลื่อนไหวสําคัญของสเปอร์เหมือนกันรอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรสเปอร์นะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงซอนเฮียงมินและแฮร์ร่เคนความยอดเยี่ยมของสองคนนี้นะครับซอนเป็นหนึ่งในบุคคลที่เล่นได้ฟรบบรุตบอลได้สม่ำเสมอของสเปอร์คนหนึ่งนะครับซึ่งสเปอร์ต้องรักษาเขาไวให้ได้นะครับในขณะที่แฮร์ร่เคนนะครับซึ่งเมื่อกี้เป็นข่าวสุดท้ายนะครับ100ล้านยูโรถ้าฤดูกาลนี้สเปอร์ไม่มีถ้วยรางวัลอะไรเลย น่าคิดนะครับสเปอร์ต้องล้งเคนให้ได้นะครับคือเคนเป็นคีย์แมนไงถ้าไม่มีเคนสเปอร์จะเป็นอย่างไรเราก็ไม่รู้เนาะแต่สิ่งที่เขาถ้าเกิดเขาย้ายจริงน,นะย้ายจริจริงเขาจะฝากเงินไว้100ล้านยูโรที่จะเป็นค่าตัวของเขาบายเยอร์มินพร้อมจ่ายนะครับส่วนอ,อันโตนิโอคอนเต้น,นะครับก็มีความประทับใจกับสเปอร์นะครับถึงแม,ม้มาอยู่สเปอร์ได้แค่10เดือนสัญญาฉบับใหม่ของคอนเต้ก็ไม่ชัด ทั้งเคและคอนเต้พอๆกันคือสัญญาไม่ชัดแล้วมันจะจบอย่างไรต่อนะครับเรื่องราวของดีลนะครับถ้าเกิดสเปอร์ลงทุนวิดานชาก,กินเนียนะโอ้โหแจ่มเลยเพราะว่าเขาจะเป็นฟรีเอเจนต้องคุยกับเอเยตนของชาก,กินเนียดีๆนะครับเรื่องราวของดีลต่างๆน,นะครับเองกโลก,กองเต้จะเกิดขึ้นไหมชาก,กินเนียจะเกิดขึ้นไหมนะครับก็เอาประมาณน,นี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรสเปอร์ทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ